ตอนนี้มีสายคุณนันเข้ามานะโทรจากพัทลุงเลยนะคะจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแชร์นะคะอันนี้ก็น่าจะมีการเล่นแชร์แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นสวัสดีค่ะคุณนันค่ะสวัสดีท่านรองครับท่านรองมากับอายการณรงค์ผมโดนรองของแล้วท่านอายการครับวันนี้เป็นคุณสุภรัตน์ครับพี่นันวันนี้เป็นคุณสุภรัตน์อ๋อครับขอโทษครับท่านรองสวัสดีคุณสุภรัตน์ค่ะครับผมเป็นยังไงพี่นันเป็นยังไงอยากได้ความรู้นะคืออย่างนี้คือผมไอ้เจ้ามือแชร์มันตั้งมัน4วงตั้งสับวง 3,000 2,000 1,000 แล้วก็ 4,000 ทีนี้มันหมุนไม่ทันมันช็อตนะทีนี้พอมือวงที่4อ่ะมือพันนะผมส่งมาแล้วทั้งหมด25งวดนะครับทีนี้มันไอ้เจ้ามือแชร์มันช็อตอ่ะมันหมุนไม่ทันนะลุงตรงนังเลยหนังเพชรแก้วตกลงผมเข้าตั้งแต่ปี62เนี่ยมา2งวดเอามาปี63 12งวดมันปีนึงก็ประมาณตกประมาณ25งวดผมรู้ทันผมเลยผมไม่ส่งเนี่ยทีนี้ผมอยากว่าขอความรู้จักท่านอัยการว่าจะเอาไอ้กับมันยังไงดีอย่างนี้พี่นันถามนิดนึงพี่นันเนี่ยพี่นันไปเล่นกับคนคนเดียวซึ่งมีวงแชร์อยู่4วงถูกไหมครับครับเจ้ามือพี่เนี่ยเป็นเจ้ามืออยู่4วงนะแต่ละวงของพี่นันเนี่ยนะครับมีคนอยู่30คนได้ไหมของวงผมมือพันนะคือผมไม่ค่อยเดือดร้อนจำนวนสมาชิกครับตกลงมันช้อนนะพี่นันจำนวนสมาชิกต่อวงพี่นันเกิน30คนไหมวงผมนะวงผมเนี่ยมัน31มือแต่ว่าผมคือคนไม่งกผมจะเอามือสุดท้ายอ่ะผมไม่ต้องเปียได้ไม่เป็นไรพี่นันคืออย่างนี้ครับท่านในการวางก่อนนะพอผมส่งมันทั้งหมด25งวดพองวดที่ว่าผมจะต๊อปเลยผมรู้แล้วว่าถูกรองของแล้วทีนี้เดี๋ยวคำต่อเรื่องผมพอดีไอ้คนรู้จักกันที่เขาเล่นเขาไปเคลียร์กันปรากฏว่ามันขอเวลูกสาวมาขอผัดผ่อนติดเยอะสามสี่วงมันติดกันเยอะค่ะค่ะนะฮะพี่นันพี่นันฟังท่านอัยการก่อนนะคะฟังก่อนนะคะพี่นันจะถามว่าตอนนี้วงแชร์ล้มใช่ไหมครับไม่สามารถรวบรวมเงินมาจ่ายลูกแชร์ได้ใช่ไหมครับคือมันหมุนไม่ทันอ่ะท่านครับหมุนไม่ทันนี่แหละครับคือหมุนไม่ทันนี่คือคนที่เปียได้ตามงวดเนี่ยก็ไม่ได้เงินตามที่ตกลงกันในการเล่นแชร์ถูกไหมครับวงของผมโอเคครับบางคนยังไม่ได้ท่านครับก็เลยบอกพี่นันอย่างนี้นะมือที่สามเอ็ดนะได้พี่นันมันเป็นอย่างนี้การเล่นแชร์เจ้ามือคนเดียวเนี่ยครับแต่เล่นแชร์เกิน3วงไม่ได้นะครับเพราะงั้นเขามีความผิดเขาผิดกฎหมายเลยนะพี่นันบอกเขามี4วงเนี่ยเขาผิดตกลงความรู้จักท่านนะค่ะอันดับที่2นะครับแต่ละวงต้องมีลูกวงไม่เกิน30พี่นันบอกวงพี่นันเองก็31แล้วอันนี้มีความผิดอาญานะพี่นันผมมือสุดท้ายมือสุดท้ายครับผมคนที่31ไม่เป็นไรครับมือสุดท้ายไม่สุดท้ายเนี่ยก็เจ้าหนี้เนี่ยนะครับหรือเจ้าเท้าแชร์พี่นันเนี่ยนะครับตอนนี้ทำผิดกฎหมายใช่แล้วครับเป็นผิดอาญานะครับใช่ใช่ครับผมอยากจะรู้ลูกแชร์เนี่ยรู้ความรู้จักท่านนะถ้าเกิดลูกแชร์เนี่ยนะครับมีความประสงค์ว่าไม่เชื่อแล้วล่ะว่าเจ้านี่เจ้าวงแชร์เนี่ยจะจ่ายได้จริงน่าจะโดนหลอกลวงแล้วก็ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับนะครับได้ใช่ไหมฮะไปแจ้งความใช่ไหมได้ครับได้ครับคืออย่างนี้เอาให้หมดเดี๋ยวผมจะพูดต่อให้ท่านอัยการฟังอีกทีนี้ก็ประเด็นอยู่แค่นี้ก็พี่แล้วเดี๋ยวในส่วนของค่าเสียหายเนี่ยทางพนักงานสอบสวนนะครับอัยการเขาจะคิดคำนวณของกลางให้เองว่าแต่ละคนจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ยังขาดอยู่เท่าไหร่นะครับคืออย่างนี้ผมก็อยากลองของดูว่ามันจะว่าผมมันว่าผมหัวหมอดูดิแต่แล้วไม่เป็นไรครับพี่นันนะอย่างนี้คืออย่างนี้ลูกสาวมันมาพูดเมื่อวานว่าจะรับเสียให้ทั้งหมดมันขอกู้ธนาคารมันอัดบัตรเสียวงตระกูลมันอ่ะอันนี้เนี่ยผมไปฟังข่าวเมื่อกี้เขาบอกว่ามันจะจ่ายหมดเลยบางคนแสนเงินอะไรกันครับพี่นันอย่างนี้นะพี่นันลูกสาวมันมารับปากค่ะพี่นันครับพี่นันนะพี่นันเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของผู้เสียหายนะครับจะร้องทุกข์ดำเนินคดีก็ได้นะครับมีความผิดนะครับจะไกล่เกลี่ยเจรจากันเองเหมือนที่พี่นันบอกก็ได้จะให้โอกาสเขาเจรจาก็ได้แต่ถ้าเขาไม่จ่ายมีสิทธิ์ดำเนินคดีอาญานะครับผมที่ไหนนะของนะฮะมันว่าผมหัวหมอผมคือยังไงคือผมไม่คนงกอ่ะผมว่าสะสมทีละพันใช่ไหมว่าจะเอาไว้เนี่ยจะขึ้นเทพด้วยแต่แล้ว
ดูพี่นันตามนั้นนะพี่นันเดี๋ยวแบ่งเวลาให้คนอื่นนะค่ะขอบคุณค่ะคุณนันค่ะตามนั้นนะค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุต่อนะคะคือโดยหลักการของการเล่นแชร์นะท่านอัยการเท้าแชร์เนี่ยจะต้องมีไม่เกิน3วงถูกไหมฮะตามกฎหมายเป็นถูกต้องครับเป็นเท้าได้ไม่เกิน3วงเป็นเท้าได้ไม่เกิน3วงค่ะแต่ละวงมีลูกมือเนี่ยไม่เกินไม่เกิน30คนถูกต้องครับค่ะถ้าเกินน่ะผิดกฎหมายในข้อนี้มีความผิดยังไงคะจำคุกครับท่านมีโทษจำคุกถึงโทษจำคุกเลยนะถูกต้องครับมีโทษจำคุกเหนื่อยนะแล้วต้องใช้ค่าวงแชร์เขาด้วยนะค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเคยได้ยินข่าวมาก่อนนะคะคือเล่นแชร์กันเนี่ยแบบวงเยอะๆเลยแล้วก็แรกๆก็จ่ายดีตอนหลังเนี่ยหมุนไม่ทันนะอย่างที่คุณนันบอกเนี่ยพอหมุนไม่ทันก็ไม่มีจ่ายเขาแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวมันเป็นลูกโซ่หลายๆคนเลยนะคะใช่อันนี้บางทีเท่าแชร์ก็หนีหายไปเลยจำคุกไม่เกิน6เดือนครับคุณสุภรัตน์ครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็อย่างนี้คุณสุภรัตน์มันลำบากตรงยิ่งนิดดีเขาเล่นมีตัวตนเรียบร้อยไงค่ะไอ้ที่ออนไลน์อ่ะคุณสุภรัตน์เคยได้เห็นไหมไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเลยใช่ไหมเราไปเล่นกับเขาโอ้โหแล้วจ่ายไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็บอกจ่าย 10,000 ได้เท่านี้เอารอบนี้จะจ่าย 500,000 ได้เท่านั้นโอ้โหคือคนก็อยากได้อ่ะนะตาลุกเลยว่าได้ผลตอบแทนเยอะก็ลงไปเล่นกันแรกก็ได้หลังๆนี่ก็ไม่ได้แล้วก็หายจ้อยไปเลยนะคะจนต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกันมีผู้เสียหายเยอะแยะเลยนะคะที่ผ่านมาครับแล้วกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะกว่าจะติดตามได้เนี่ยถึงแม้จะจับกุมตัวเท้าแชร์ได้แต่โอกาสที่จะได้เงินคืนเนี่ยมันก็ต้องไปไล่เบี้ยวนะคะใช่แล้วก็ต้องไปดูว่าเขายังมีเงินเหลืออยู่ทรัพย์สินเหลือหรือเปล่าไม่ใช่มีแต่ตัวเลขครับคุณหรือยักย้ายถ่ายเทไปไหนแล้วก็ไม่รู้ได้แล้วส่วนมากเจ้ามือเนี่ยคือจะเอาวงแชร์เนี่ยจะเอามือแรกก่อนถูกไหมครับวันแรกงวดแรกเจ้ามือเปียโดยไม่ต้องมีดอกเรียบร้อยเลยครับเอาไปจ่ายในงวดแรกแล้วครับค่ะเพราะนั่นอยากจะเตือนอะไรบ้างคะกรณีแบบนี้คือต้องดูนะครับว่าเจ้าแชร์ที่เราเล่นด้วยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าค่ะนะครับอย่างพี่นันท่านเห็นคนในหมู่บ้านอยู่ท่านโชคดีมีตัวมีตนได้เห็นหลังคาบ้านอยู่มาเป็นแชร์ในหมู่บ้านกันเล่นกันถูกต้องแต่ถ้าเท้าแชร์ที่เหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ออนไลน์เนี่ยผมขอเตือนเด็ดขาดเลยว่าอย่าไปยุ่งเลยส่วนมากจะเป็นพวกมิจฉาชีพที่ปลอมเข้ามาครับนะแล้วก็เป็นระบบนี้แล้วก็เหมือนที่บอกนะครับไม่รู้หาตัวตนไม่ได้ค่ะนะครับเบอร์โทรที่ให้มาก็เหมือนที่ท่านผู้การปท.ก็บอกครับโทรไปไม่มีคนรับสายนี่เรียบร้อยเลยเบอร์เนี้ยเบอร์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับเบอร์สร้างไว้หลอกอย่างเดียวเลยนะอย่าไปเกี่ยวข้องเลยนะครับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราทำมาหากินปกติของเราดีกว่านะครับก็ทำนองเดียวกับพวกแอปเงินกู้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะใช่ครับค่ะแล้วก็เรื่องของแชร์เนี่ยคือหลายๆคนก็เข้าใจแล้วค่ะว่าหมุนเงินไม่ทันอะไรเนี่ยนะก็อยากจะได้เงินก้อนอ่ะก็เล่นแชร์นะเปรียวกว่าจะอยากจะได้เงินสุดท้ายก็ไม่ได้เงินนะคะครับผม อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน